เรามีมาม่าเป็ดเกาหลีคูณ2อีกแล้วก็เทให้หมากินครับและนี่ก็คือที่มาของคำว่าหมาไม่แดกแสงอาทิตย์ยังไม่มานะครับเราวันนี้ก็7 โมงกว่ากำลังเดินอยู่ริมแม่น้ำลำพาชีเรามีมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณ2อีกแล้ว wow. ใส่นี่เข้าด้วยพริกกะเหรี่ยงโดดๆลูกชิ้น Woo-hoo. เน่ายังก็ไม่รู้ยังไม่มีก็หั่นลอยหยาบแน่นอนมีต้องคมไม่คมหันไม่ออกไม่น่าใช่หั่นครบแล้วผักเปิดแก๊สติดไฟจะยัดลงไปได้ชิปปิ้งปรุงไปหมดแล้วใส่พริกตำลงไปใส่ผักเด็กๆไม่เผ็ดมากเลยI don't know.
ินมือแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับก็เทให้หมากินครับและนี่ก็คือที่มาของคำว่าหมาไม่แดกหมาเหมือนโอ้ไปเลยและคราวก็เดินจากไปโดยไม่เหลียวแลมาม่าเกาหลีของเราอีกเลยไม่กินจริงดิไปงอนมากเดี๋ยวมันกัดออกมีประกวดด้วยเมาแล้วก็หลับไม่ได้เรื่องเลยพูดนิดพูดหน่อยถ้าเป็นเผยตาดูฝนตกลงมาแล้วครับเบอร์รี่เลยผมเก็บไปกินดีกว่านะลองดูนะครับสักพักน่าจะต้องรีบเข้าห้องน้ำครับ